องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหลักจุลกรรมวิภังคสูตรสุภาพโตไตยบุตรสุภาพมานพโตไตยบุตรเข้าไปถามพระเจ้าบอกว่าคนในโลกนี้ทำไมจึงแตกต่างกันบางคนเกิดมาแล้วทำไมอายุสั้นเหลือเกินสั้นตั้งแต่ยังไม่เกิดเท่าไหร่บางคนเกิดมาทำไมอายุถึงยืนยาวเป็นร้อยปีบางคนเกิดมาทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยแค่เจ็บมีมากเหลือเกินแต่บางคนเกิดมาแล้วตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปพบแพทย์ไม่เคยได้กินยาสักเม็ดบางคนเกิดมาทำไมร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาไม่เห็นเขาทำธุรกิจการงานอะไรแต่ทำไมเขามีเงินใช้มีเงินเหลือเฟือแต่บางคนทำไมเกิดมาแล้วทุกข์ยากลำบากทำไมจนยิ่งทำยิ่งจนยิ่งให้ทานยิ่งจนอันนี้คือสิ่งที่สุภาพมานพโตไตยบุตรก็ไปถามพระเจ้าอันที่จริงมีมากจะขอกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกิดมาอายุยืนอายุสั้นแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บส่วนอื่นๆฝากโยมไปศึกษาเพิ่มเติมในจุลกรรมวิภังคสูตรก็แล้วกันเพราะว่าถ้านำมากล่าววันนี้ก็ต้องแหลกแต่พอกันมืดที่สุภาพมานพได้ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาแล้วทำไมอายุสั้นและอายุยืนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าบุคคลที่อายุยืนนั้นเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นเมตตาเป็นเจ้าเรือนอยู่ด้วยความเมตตาความรักความสงสารผู้อื่นเห็นคนอื่นทุกข์ยากลำบากหวั่นไหวแล้วมีน้ำจิตน้ำใจเกิดความหวั่นไหวเกิดขึ้นแล้วอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำให้บุคคลนั้นพ้นทุกข์เห็นเขาได้รับความทุกข์มาได้รับการเบียดเบียนผมเองมาเกิดเมตตาเกิดขึ้นแล้วช่วยเหลืออันนี้ท่านจะบอกว่าบุคคลที่ประกอบด้วยเมตตาจะทำให้บุคคลนั้นอายุยืนจริงไม่จริงญาติโยมก็ลองไปพิจารณาดูทำไมจึงบอกว่าบุคคลผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นผู้ที่อายุยืนนั้นก็หมายความว่าบุคคลที่มีเมตตาจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าชีวิตไม่ยอมลากชีวิตของใครใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ว่าไม่ต้องกล่าวถึงคนเลยแค่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยยังไม่กล้าบางคนไม่กล้าแม้กระทั่งจะตียงตบยุงอันนี้คือจะทำให้บุคคลนั้นเป็นคนอายุยืน